โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่เกมมิ่งนะครับผมวันนี้อยู่เกมแมทที่เซิร์ฟออนไลน์แล้วก็ตัวละครนินจานะครับในแพทรีเวิร์กตัวละคร17ตัวนะครับนินจาเนี่ยเปลี่ยนคอมโบไปเป็นอย่างมากนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกได้ว่านินจาโดนเนิร์ฟนะครับตอนนี้ผมพูดเลยกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับผมพูดทุกไลน์ตั้งแต่นาแพทมานะครับว่ามันไม่ใช่การเนิร์ฟครับมันเป็นการปรับให้นินจาเล่นง่ายขึ้นนะครับใช่ครับดาเมจของตัวสกิลหลักอย่างอาสาลพิจูโจมเนี่ยมันเบาลงครับแต่มันแลกกับความเร็วที่มันหายไปครึ่งหนึ่งนะครับความเร็วในการใช้ในขั้นตอนในการใช้สกิลความเร็วมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับทำให้เราสามารถต่อสกิลอื่นได้มากขึ้นนะไปเดี๋ยววันนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดกันเรื่องของคอนเทนต์ PVE ในแพทรีเวิร์กนะครับแล้วก็คอมโบ PVP ที่เพิ่มเข้ามาในแพทรีเวิร์กนะครับไปเข้าเรื่องเลยนะเพื่อความเร็วโอเคนะครับสกิลที่เราจะเอาเพิ่มเข้ามานะครับจะมีทั้งหมด2สกิลนะครับในของการ PVE นะในการตีมอนนะครับสกิลที่เพิ่มเข้ามาเราจะใช้เป็นระเบิดความเร็วเสียงกับตัวฟันสุญญากาศของสกิลนี้นะครับที่เราไม่เคยได้เอามาใช้เลยในแพทก่อนหน้านี้นะแต่นี้เราจะได้ใช้แล้วนะครับผมไอตัวระเบิดความเร็วเสียงเนี่ยอันนี้ก็ใช้เป็นปกตินะครับหลังจากชิปคลิกขวาเราก็จะคลิกขวาซ้ำอีกทีนึงส่วนตัวฟันสุญญากาศเนี่ยเราจะใช้แคนเซิลนะครับเนื่องจากฟันสุญญากาศถ้าเรากดธรรมดานะครับกด F ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเสียเวลานะผมก็เลยเดี๋ยวเราแคนเซิลเป็นวิธีการแคนเซิลของฟันสุญญากาศเพิ่งเอาเข้ามาแพทนี้นะครับนั่นคือการกดลงคลิกขวาให้มันฟันหนึ่งทีก่อนแล้วกด F ทันทีนะครับเพราะว่าฟันสุญญากาศดาเมจสุดท้ายจะเป็นดาเมจที่หนักที่สุดนะครับ6คิด 1,100 คูณ6นะแล้วเป็นดาวแอทแทคด้วยโอเคนะไปเดี๋ยวเราไปดู PVE กันเลยนะครับ PVE ยังใช้เป็นแอดออนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูแอดออนก็เดี๋ยวไปดูผมเอาลงให้ในแฟนเพจกับตัวไอ้นี่ละกันตัวของ YouTube Community ละกันนะครับใครไม่ดูแอดออนนะส่วนใครที่ดูคลิปนี้ผ่านทางทวิตหรือว่าสะดวกดูทางทวิตก็ไปพิมพ์เครื่องหมายตกใจแอดออนในช่องแชทในทวิตได้เลยนะครับใช้ได้เหมือนกันโอเคมาผมจะทำให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแบบช้าๆที่เราสกิลไอทีนะครับเปิดเหมือนเดิมแทบจะเหมือนเดิมแทบทุกอย่างครับแค่แอดสกิลเพิ่มเข้าไปนะไปประมาณนี้เริ่มเลยอันนี้คือจบแล้วครับคอมโบ PVE ส่วนถ้าเกิดว่ามอนไม่ตายนะครับหลังจากที่เราฟันสุญญากาศไปแล้วเห็นไหมถ้าสมมติว่าสุญญากาศไปแล้วมอนไม่ตายอาจจะเป็นสเปซมาขวาก็ได้ครับจะต่อเป็นบ้านลงตาแล้วก็พายุเงาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในกรณีมอนไม่ตายแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็เป็นสเปซบาร์ขวาดีกว่ามันใช้ง่ายกว่าไม่ต้องเมื่อยกดหลายสกิลด้วยโอเคไปดูกันนะว่ากดอะไรไปแล้วบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูนะครับผมจะใช้ลาบามนะครับเป็นเล็บเท้าอสูรนะครับเป็นสกิลรวมเล็บเท้าอสูรนะครับที่เลเวล58เปิดนะครับเพื่อเอาแอทแทคสปีดนะไปมีดหมุนเวียนต่อครับตัวนี้นะครับไปมีดหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนอาวุธครับชิปซ้ายแรงพยาบาทครับชิปคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาซ้ำอีกทีหนึ่งจะเป็นฟันขาด2ท่อนกับระเบิดความเร็วเสียงหลังจากที่ระเบิดความเร็วเสียงแล้วเนี่ยสามารถสเปซบาร์ก่อนดึงทีได้นะครับเพื่อเอาตัวนี้นะครับโจมตีระยะใกล้บวก10หลังจากที่ระเบิดความเร็วเสียงแล้วเนาะไปบาร์หนึ่งทีครับคีบเอฟแดดได้ไปข้างๆหรือได้ไปข้างหลังมอนเตอร์นะครับต่อด้วยต่อพิจูโจมคลิกซ้าย
ระเบิดความเร็วแสงเขตแดงความเร็วแสงนะหลังจากเขตแดงความเร็วแสงแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ cancel F ครับนี่อันนี้คือจบคอมโบอันนี้คือจบ1คอมโบแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ตายจริงก็จะเป็นบาร์เอ๊ะบาร์อีกกว่าเรื่อยๆจนกว่าสกิลอื่นจะมาแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะครับโดนอีกครั้งนะครับโดนอีกครั้งเท้า0ไม่หมุนเวียนเป็นอาวุธคลิปซ้ายคลิปขวาที่ใส่ทีนึงเป็ดบาร์คลิป F แดด SF คลิปซ้ายคลิปขวาแล้วก็ S คลิปขวา F ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือคอมโบใหม่นะครับของผมจะเรียกว่าใหม่ได้ไหมเรียกว่าแอดสกิลเข้าไปดีกว่าแล้วกันนะเป็นคอมโบเดิมแหละพื้นฐานคอมโบเดิมใครที่ใช้คอมโบเดิมเป็นอยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มสกิลพวกนี้เข้าไปนะครับโอเคจากที่เทสมานะครับออฟแฟนเนี่ยเพิ่มขยะเพิ่มมาอีกประมาณ 5-700 นะครับจากเดิมที่ปกติผมฟาร์มเนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงละประมาณ 11,000 ตอนนี้ผมขึ้นมาเป็นชั่วโมงละประมาณ 10,000 เกือบ 13,000 นะครับ12,000 นิดๆ 10,000 จาก 11,000 12,000 กลายเป็น 12,000 นิดๆถึงเกือบ 13,000 ครับก็ขยะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับโอเคมาต่อครับสำหรับคอมโบ PVP ของนินจานะครับโอเคนะอันนี้ผมแนะนำก่อนนะครับว่ามีสกิลที่ต้องล็อกเพิ่มนะครับนั่นก็คือสกิลกระแสสำเร็จโทษประหารนะครับสกิลเนี้ยนะสกิลนี้นะครับทำไมถึงจะต้องล็อกเพิ่มเพราะว่า หลายคนใช้อสรพิษจู่โจมและชอบคลิกซ้ายต่อนะครับเนื่องจากติดจากการคอมโบ PVE มานะครับการล็อกเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถคลิกซ้ายได้ครับเพราะว่าตัวของอสรพิษจู่โจมเนี่ยเราจะต้องต่อด้วยสกิลอื่นครับอาจจะต้องต่อด้วยใบมีดหมุนเวียนหรือต่อด้วยสกิลที่มันเป็นโปรเทคชั่นครับอาจจะต้องต่อด้วยสกิลอื่นเพราะงั้นถ้าเกิดเราติดใช้ตัวสำเร็จโทษประหารเนี่ยสกิลมันก็จะช้าลงไปอีกนะครับอาจจะต้องเป็นนี้ต่อด้วยสกิลเพื่อเอาโปรเทคนะเพราะผมเชื่อได้เลยว่านินจาเวกนะครับหรือนินจาปุพลังเนี่ยจะไม่ใช้ตัวเบนอสรพิษจู่โจมแล้วนะครับจะเป็นเบนสกิลอื่นแล้วนะครับผมมีแนะนำก็จะเป็น3สกิลนี้นะครับเป็นแรงพยาบาลดาบพิรุณโปยแล้วก็ตัวพันขาสองท่อนนะแต่ตอนนี้ผมกำลังใช้ขัดใช้แรงพยาบาลอยู่โอเคต่อมานะครับทำไมเราถึงต้องล็อกนะครับก็คือเพื่อไม่ให้เรากดคลิกซ้ายค้างต่อจากตัวของอสรพิษจู่โจมนะครับแล้วแถมตอนนี้สำเร็จโทษประหารมันถูกบัฟนะครับให้ใช้ได้ระยะไกลมากขึ้นผมจะยืนตรงนี้เลยนะยืนตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะตีมอนตัวนี้นะครับดูระยะครับคือก่อนหน้านี้เราไม่สามารถตีตรงนี้โดนได้แน่นอนครับก่อนหน้านี้คือเราจะต้องประมาณนี้นะอย่างนี้เราก็ว่าไกลนะครับแต่ตอนนี้เราจะขยับมาครับใช้ประมาณนี้เลยมันเดินมานี่นะครับระยะทางเท่านี้นะครับเราจะสามารถใช้ตอนแรกโทรประหารใส่ได้เห็นไหมมันกลายเป็น CC ระยะไกลไปแล้วนะครับสำหรับสำเร็จโทษประหารของอเวกนะครับลองไปใช้กันดูนะส่วนวิธีการใช้อะไรพวกนี้ต้องไปลองศึกษาเอาอาจจะใช้เป็นหนึ่งในคอมโบก็ได้นะเดี๋ยวผมลองทำไปดูนะครับโอเคเรามาดูคอมโบก่อนนะครับคอมโบใหม่ของนินจาอเวกนิ่งนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคอมโบที่แรงมากๆเลยนะเป็นคอมโบที่โคตรแรงนะครับจากที่ลองใช้ดูแรงมากๆแล้วก็เป็นสกิลคอมโบที่มีโปรเทคชั่นแทบจะตลอดทั้งเซตเป็นสกิลที่มีโปรเทคชั่นตลอดแทบจะทั้งเซตเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับCC เป็น2 CC ใหญ่แล้วก็1ช็อคนะครับเต็ม CC เต็มเหมือนกันนะคอมโบนี้โอเคมาเริ่มครับดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาอธิบายหลัง
เสร็จแล้วนะครับมีอะไรบ้างที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นะครับก็จะหนึ่งจับทุ่มจับทุ่มจริงๆไม่ต้องใช้จับทุ่มก็ได้นะเราจะใช้เป็นทำให้ล้มทำให้ลอยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับอาจจะใช้เป็นอันนี้เลยก็ได้ใช้สำเร็จโทษอาหารก่อนก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นโยนลอยก็ได้ครับโยนโยนดาบแล้วลอยเราจะใช้เป็นโยนลอยก็ได้ได้ทุก CC นะครับยกเว้นช็อคนะพยายามจะใช้ช็อคก่อนเพราะว่าการใช้ช็อคเนี่ยมันจะทำให้ CC มันเต็มเร็วนะครับจะใช้ช็อคก่อนใช้ช็อคใช้ CC อื่นไปก่อนโอเคนะครับเมื่อกี้ผมใช้อะไรไปแล้วบ้างนะครับก็คือ1ครับจับทุ่มก็ Cancel F ครับ X คลิกขวา F แล้วก็ชิปคลิกขวาครับคลิกซ้ายก็จะเป็นแล้วก็เวียนมาลงทางจริงๆคอมโบมันจบตั้งแต่ตอนที่เราอสอบพิจูโจมไปแล้วแหละแล้วก็ไปยัด CC ไปยัดดาเมจเพิ่มเอาตอนนั้นนะครับก็จะเป็น CC 1ครับดาเมจดาเมจช็อค CC 2ก็ดาเมจประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะหัดใช้เป็นสกิลเปิดด้วยสกิลอื่นที่ไม่ใช่จับทุ่มครับเนื่องจากจับทุ่มเนี่ยมันจะต้องเอาไว้จับตอนที่จำเป็นจริงๆนะครับผมจะใช้เป็นอย่างอื่นแทนใช้เป็นสำเร็จโทษประหารว่าจะเป็นอย่างนี้ว่านะหลังจากที่เราจับทุ่มเอ๊ะดาเมจ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 ก็จะเทนยากยากครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับลองไปเรียงๆกันดูแล้วกันนะแต่ว่าผมแนะนำว่าคนที่เล่นนินจามาตั้งแต่แรกอ่ะน่าจะต้องหัดใช้อันนี้ครับ Cancel F นะครับหัดใช้ Cancel F ให้มากขึ้นนะครับตัวดาเมจมันค่อนข้างแรงอยู่นะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคอมโบวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่มีปัญหาสงสัยอะไรเกี่ยวเรื่องนินจาหรือเกี่ยวกับเรื่องแบทดิเซิร์ตเนี่ยก็มาถามผมได้นะครับผมก็ไลฟ์สตรีมทุกวันแหละนะครับถ้าเจอกันเวลาไหนก็สามารถมาพิมพ์คุยได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอแล้วมีคำถามอะไรจริงๆก็สามารถพิมพ์ได้ที่ใต้คลิปนะครับจะเป็นคำตอบที่เร็วที่สุดเพราะว่าใต้คลิปผมเนี่ยมันแจ้งเตือนนะครับส่วนในแฟนเพจหรือในแชทหลังไมค์หลังบ้านเพจเนี่ยของผมมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะเพราะนั้นอาจจะตอบช้าหน่อยต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมแล้วก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะส่วนใครที่แบบเฮ้ยอยากตามคอนเทนต์ว่ะสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ